ะกราบสวัสดีดร.สุภวุฒิฉายเชยอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เซสชั่นบ่ายนี้นะคะจะเป็นการฉายภาพการเติบโตของเศรษฐกิจคือมีมุมมองยังไงบ้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้23มิถุนายนเรามีการลงประชามติไปแล้วซึ่งก็แน่นอนนะคะ50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย Brexit คือไม่อยู่ในสภาพยุโรปไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้นะคะมีนัยยะสำคัญมีความสำคัญต่อภาพรวมการเติบโตแล้วก็ต่อสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ยังไงบ้างคะครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าขอเริ่มต้นที่เรื่องของ Brexit หรือการลงประชามติที่ประเทศอังกฤษที่จะให้อังกฤษเขาออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผิดคาดสำหรับนักลงทุนสำหรับเราเองด้วยแล้วก็ยอมรับว่าเราก็ประเมินผิดพลาดไปอย่างที่เห็นในรูปนี้นะครับว่ามีการลงคะแนนซึ่งชัดเจนว่าประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ต้องการที่จะออกจากการเป็นสมาชิกภาพของสองสหภาพยุโรปจะมีเฉพาะลอนดอนมีเฉพาะสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือที่ต้องการที่จะอยู่นะครับประเทศอังกฤษเนี่ยหรือว่าเรียกว่าสหราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยแบ่งแยกค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นผมคิดว่าปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ค่อนข้างสูงมากนอกจากนั้นแล้วผมก็เอาตัวเลขการลงคะแนนเสียงตามอายุของผู้ที่ลงคะแนนให้ดูด้วยนะครับว่าจะสังเกตว่าคนที่อายุมากก็จะอยากออก คนที่อายุน้อยก็จะอยากอยู่ใช่ค่ะนะครับก็จะเป็นปัญหาความแตกแยกระหว่างคนอายุมากคนอายุน้อยด้วยฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่อังกฤษอย่างมากเลยนี่คำถามคืออย่างนี้แล้วทำไมหุ้นถึงปรับกลับขึ้นไปนะครับหุ้นประเทศอังกฤษเองก็ปรับขึ้นไปกลับขึ้นไปค่อนข้างมากประเทศอื่นๆเนี่ยกลับขึ้นมาเกือบเท่าเดิมด้วยซ้ำนะครับมีแต่ค่าเงินปอนด์เท่านั้นที่ยังอ่อนลงอยู่แล้วก็ราคาหุ้นของธนาคารก็ยังแย่อยู่คำตอบก่อนเลยเพื่อจะให้ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกๆนี่คือว่าเข้าใจว่าตลาดคิดอยู่2ประเด็นอันที่1ยังมีคนในตลาดคิดว่าเอ๊ะการตัดสินใจของประชาชนครั้งนี้เปลี่ยนใจได้นะครับอันที่2คือมีความเข้าใจว่าในระหว่างการเจรจาในระหว่างความไม่แน่นอนที่กำลังเกิดขึ้นในช่วง1ปี2ปีหรือกว่านี้เนี่ยธนาคารกลางของอังกฤษธนาคารกลางของโลกจะอุ้มตลาดเอาไว้จะอุ้มตลาดเอาไว้นะครับกรณีของธนาคารกลางอังกฤษก็เห็นชัดว่าผู้ว่าแบงค์ชาติของอังกฤษในมาร์คคาร์นีย์เนี่ยก็ออกมาพูดว่าในความเห็นส่วนตัวของเขาคิดว่าควรจะลดดอกเบี้ยในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับซึ่งกระบวนการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยของเราก็จำลองของเข้ามาจะสังเกตว่าปกติแล้วผู้ว่าหรือคณะกรรมการของคณะกรรมการนโยบายการเงินจะไม่พูดสักคำหนึ่งแต่กรณีนี้เนี่ยออกมาส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าจะลดดอกเบี้ยทาง Bank of America เมอร์ลินช์พันธมิตรของภัทระเนี่ยมองถึงขนาดว่าดอกเบี้ยตอนนี้ที่อยู่ประมาณสัก 0.5% นะครับก็จะปรับลดลงครั้งแรกจะลงแค่ 0.1นะครับในเดือนหน้าหรือเดือนนี้ด้วยซ้ำแล้วก็อาจจะปรับลงไปเหลือศูนย์เลยนะครับแล้วก็คงจะมีการทำ QE ด้วยนี่ยกตัวอย่างให้ดูว่าความเข้าใจก็คือว่าตลาดทุนจะได้รับการสนับสนุนนะครับได้รับการอุ้มธนาคารกลางของยุโรปเองทาง Bank of America ก็มองว่าจะมีการทำ QE เพิ่มนะครับธนาคารกลางของญี่ปุ่นก็มีปัญหาของตัวเองเพราะอยู่กลายเป็นว่าเงินเยนหุ้นเงินเยนก็ดีหรือพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นก็ดีกลายเป็นเซฟเฮเว่นหรือกลายเป็นสินทรัพย์ที่หลบความเสี่ยงทำให้เป็นปัญหาสำหรับธนาคารกลางของญี่ปุ่นก็เลยคิดว่าเขาก็จะต้องเพิ่ม QE เหมือนกันการที่คิดว่าธนาคารกลางในหลายๆประเทศที่กล่าวมาถึงมาเนี่ยจะต้องใช้ในโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นก็เป็นการอุ้มตลาดหุ้นเพราะเชื่อว่านะครับจะได้รับความการดูแลจากธนาคารกลางส่วนธนาคารกลางสหรัฐเองอย่างที่ทราบก็คือเดิมทีคิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย
ตั้ง3-4ครั้งใช่ค่ะตอนนี้ก็เหลือครั้งเดียวในเดือนธันวาตลาดล่วงหน้าคาดการว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยครั้งเดียวของธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสแค่ 15% นะครับแล้วยังมีคนเริ่มคาดการว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ย 10% ด้วยซ้ำฉะนั้นตลาดอย่างที่ผมบอกก็เคยเลยคาดการเป็นอย่างนี้ขอขยายความอีกนิดนึงเรื่องของว่าประชามติเนี่ยกลับคำได้หรือเปล่านะครับก็มีการพูดกันว่ามีข่าวมาว่าก็ในเมื่อประชามติอันนี้นี่ยังไม่มีผลทางกฎหมายก็ดีรัฐสภาของอังกฤษต้องลงคะแนนต้องลงความเห็นชอบก็ดีก็จะทำให้เรื่องเปลี่ยนได้นะครับในความเข้าใจของผมจากการอ่านข้อความต่างๆเนี่ยข้อมูลต่างๆนี่คิดว่าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าแม้ประชามติจะไม่มีผลในเชิงผูกพันทางกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้ามาคิดดูดีๆเนี่ยรัฐธรรมนูญอังกฤษยังไม่มีเลยครับรัฐธรรมนูญยังไม่มีเลยถ้าใครไปตามดูจะเห็นนะครับแต่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีปฏิบัติวัฒนธรรมทางประชาธิปไตยฉะนั้นการที่นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนซึ่งเพิ่งลาประกาศจะลาออกเนี่ยไปสัญญาเอาไว้กับประชาชนว่าจะทำประชามติแล้วมีประชาติลงแล้วมีเสียงออกมา17ล้านเสียงบอกว่าจะออก16ล้านเสียงบอกว่าจะอยู่ส่วนต่าง1ล้านเสียงแกก็ยืนยันนะครับในการแถลงการลาออกว่าความเห็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนต้องได้รับการเคารพเป็นแกใช้คำว่าเป็น instruction เป็นคำสั่งมาจากประชาชนนะครับให้ต้องออกแกถึงต้องลาออกแล้วจะต้องมีคนใหม่มาทำตามประชามตินะครับส่วนที่บอกว่ารัฐสภาจะต้องลงคะแนนลงมติเนี่ยถามกลับไปว่าชื่อเต็มของรัฐสภาคือสภาผู้แทนราษฎรแต่ในเมื่อราษฎรพูดแล้วบอกแล้วเนี่ยผู้แทนจะพูดไปทางอื่นน่าจะไม่ได้นะครับแล้วถามว่ามีทางไหมที่จะเปลี่ยนคำตอบคือมีนะครับวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนก็คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่รับตำแหน่งมาแล้วทำตามประชามติแล้วแล้วเจอปัญหายืดเยื้อทำไม่ได้จนกระทั่งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองภายในอย่างมากจนกระทั่งยุบสภาแล้วมีส.ส.ออกไปหาเสียงบอกว่ามีจุดยืนอยากจะอยู่สหภาพยุโรปต่อไปแล้วชนะเสียงประชาชนมาท่วมท้นถึงจะอ้างได้ว่าประชาชนเปลี่ยนมติแล้วแต่ต้องรอผ่านไปสัก2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงจะเกิดขึ้นนี่ประเด็นต่อไปเนี่ยคนจะอ้างว่าการจะเริ่มกระบวนการเจรจาออกเนี่ยอย่างเป็นทางการจะต้องอ้างมาตรา50นะครับของสนธิสัญญาลิสบอนนะครับตรงนี้เนี่ยทางฝ่ายที่บอกว่าจะออกเขาก็พูดบอกว่าเราก็เจรจาก่อนจนกระทั่งเกือบสำเร็จแล้วถึงให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปแจ้งอย่างเป็นทางการซึ่งพอแจ้งแล้วเนี่ยนะครับ อ้างมาตรา50แล้วเนี่ยจะมีเวลาเจรจาอยู่2ปีเท่านั้นนะครับก็ถือว่าทำพรีดีลคือเจรจาตกลงให้เสร็จก่อนซึ่งทางยุโรปสหภาพยุโรปก็ตอบมาชัดเจนว่า no notification no negotiation ถ้าคุณไม่แจ้งอย่างเป็นทางการทางผมไม่เจรจากับคุณแน่นอนนะครับเพื่อจะกดดันทางอังกฤษถามว่าทำไมก็เพราะบอกว่าที่เยอรมันที่ฝรั่งเศสที่อิตาลีที่เนเธอร์แลนด์และอื่นๆเนี่ยนะครับมีฝ่ายค้านที่ต้องการจะออกเหมือนกันถ้าสมมติว่าอังกฤษเขาเจรจาแล้วออกมาดีได้เปรียบรับรองยุโรปแตกทั้งหมดเลยฉะนั้นต้องเชือดสิงโตให้ไก่ดูใช่ไหมครับก็คืออังกฤษเนี่ยจะต้องโดนเชือดในฝรั่งเศสเนี่ยพรรคฝ่ายค้านกำลังออกมาดีใจมากอยากจะทำบ้าง
นะครับงั้นผมคิดว่าอังกฤษจะมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนแล้วการเจรจาจะไม่ง่ายนี่ประเด็นสุดท้ายถ้าต้องเจรจาออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาได้ในทิศทางไหนได้บ้าง คำตอบคือไม่มีใครรู้จริงๆนะครับในประวัติของสหภาพยุโรปไม่มีใครออกแล้วตอนที่เขียนมาตรา50ก็บอกก็ไม่ได้คิดว่าใครจะใช้ด้วยมาตราเนี่ยฉะนั้นคำตอบจริงๆคือไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าทางออกอาจจะเป็นอะไรเนี่ยก็คาดการณ์กันว่ามีออกได้3ทางอันที่1คือออกไปแล้วเหมือนกับกรณีของของนอร์เวย์อันนี้นักวิเคราะห์จะพูดกันมากว่าที่จะไปแบบนอร์เวย์ทีนี้ปัญหาของไปแบบนอร์เวย์ก็คือว่าแบบนอร์เวย์คืออะไรครับคือ1ต้องจ่ายค่าสมาชิกเต็มค่าสมาชิกเต็มนะครับไม่ได้จ่ายน้อยลงจากเดิมที่ในอังกฤษตอนฝ่ายที่เขาต้องการที่จะออกเนี่ยเขาบอกโอ้ยเราไม่ต้องจ่ายแล้วเอาเงินไปใช้ในการอื่นๆได้อย่างเช่นสาธารณสุขได้อันนี้เนี่ยอีกฝ่ายนึงบอกคุณหลอกประชาชนอันที่สองนะครับจะต้องทำตามกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปทุกอย่างโดยไม่มีปากมีเสียงเพราะคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปรวมทั้งต้องรับคนงานจากประเทศอื่นในสหภาพยุโรปด้วยอย่างที่อังกฤษตอนนี้ไม่อยากจะรับนั่นแหละที่มี migration มีคนเข้ามาทำงานเนี่ยปีละ 3-4 แสนคนแล้วไม่อยากได้เนี่ยคุณต้องรับมาโดยไม่มีเงื่อนไขอย่างนี้แหละเหมือนกันนะครับฉะนั้นด้วยเหตุผลแบบนี้เนี่ยคำถามคืออังกฤษถ้ารับก็เหมือนกับจริงๆแล้วแย่กว่าเดิมอีกเพราะเดิมทีคุณมีสิทธิ์มีเสียงคุณมีที่นั่งในสภาของยุโรปแต่ตอนนี้คุณไม่มีนะครับแต่เพื่อแลกกับการที่คุณสามารถจะทำการค้าและทำบริการโดยเฉพาะบริการด้านการเงินได้เหมือนเดิมฉะนั้น goods and service ทำได้นั่นคือ model Sweden ซึ่งทางไอ้ตัว model Norway ซึ่งทางนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่หวังว่าจะออกมาในทางนี้อันที่สองคือแคนาดาเนี่ยจริงๆแล้วทำได้แค่การค้าสินค้าซึ่งจะทำให้ตั้งคำถามว่าลอนดอนซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปเนี่ยจะสูญเสียความเป็นศูนย์กลางทางการเงินมากน้อยเพียงใดอันที่สามออกมาเป็นสมาชิก องค์กรการค้าระหว่างประเทศกองการค้าโลกแบบประเทศไทยแบบประเทศทุกประเทศอื่นเลยเป็นคนธรรมดาเลยออกนอกหมู่บ้านไปเลยนะครับก็มี3ทางอันนี้ครับค่ะนั่นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ฟังดูแล้วเหมือนจะค่อนข้างเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระยะสั้นนี้แน่นอนนะคะภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้ดร.มองว่าเราจะเห็นสุญญากาศทางการเมืองภายในอังกฤษรวมถึงปัญหาความขัดแย้งภายในเองด้วยไหมคะเพราะว่าเมื่อสักครู่บอกว่ามี3ที่อยากอยู่ในสภาพยุโรปมากกว่านั่นคือในลอนดอนในสกอตแลนด์แล้วก็ในนอร์ทไอแลนด์อย่างนี้จะทำให้คนสกอตแลนด์กับนอร์ทไอแลนด์นั้นค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็เป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินนโยบายในระยะถัดไปด้วยไหมคะมีเลยครับมีปัญหาเยอะมากเลยถ้าสมมติถ้าใครตัวตามการเมืองอังกฤษนะครับหนึ่งนายกลาออกก็ต้องหานายกใหม่พรรคฝ่ายค้านสสก็ปฏิวัติไล่ผู้นำออกนะครับพรรค UKIP UK Independence Party ที่ขับเคลื่อนให้ออกหัวหน้าก็ประกาศลาออกนะครับตกลงอังกฤษมีใครเหลือมั้งเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับตอนนี้ไม่มีเลยแล้วก็จะไม่มีไปอีก 2-3 เดือนเข้าใจว่านายกคนใหม่ก็จะมาสักประมาณเดือนกันยายนฉะนั้นความไม่แน่นอนตรงนี้ทำให้ธนาคารกลางของอังกฤษเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำอย่างรุนแรงทางแบงก์ออฟอเมริกาก็ยืนยันว่าคิดว่าเศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยจะเข้าสู่สภาวะถดถอยนะครับใน2ไตรมาสข้างหน้านี้แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าแล้วปีหน้าเศรษฐกิจก็จะฟื้นช้าเพราะฉะนั้นปีหน้าเศรษฐกิจอังกฤษน่าจะโตได้นิดหน่อยแบบ 0.2% เท่านั้นเองนะครับนั่นคือผลกระทบส่วนสำหรับยุโรปโดยรวมเนี่ยทางแบงก์ออฟอเมริกาก็มองว่า GDP น่าจะหายไปสัก 0.3-0.4% ต่อไตรมาสออกมาจะรวมสักประมาณ 0.5% นะครับในรอบ12เดือนข้างหน้าประมาณอันนี้เป็นการประมาณอย่างคร่าวๆจริงๆเพราะว่าคิดว่าความไม่แน่นอนมีค่อนข้างสูงนะครับผมคิดว่าภาพโดยรวมในระยะสั้นมองไปถึงสักประมาณ1ปีเนี่ยจะมาเป็นประมาณนั้น
ครับซึ่งผลที่เห็นแน่นอนก่อนในนี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องการดำเนินนโยบายของเฟดด้วยใช่ไหมคะว่าก่อนในนี้เราจะประเมินว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งลดลงมาเหลือ2ครั้งลดลงมาเหลือครั้งนึงแล้วอาจจะกลับทางด้วยซ้ำอาจจะเป็นการไม่ลดแล้วหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมไม่ลดเนี่ยก็คงเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างหน้าค่อนข้างจะสูงในตรงนี้นะครับประเด็นที่ต่อเนื่องมาอีกนิดนึงคือที่จะถามเรื่องของความเป็นศูนย์กลางทางการเงินของลอนดอนเนี่ยจะรับผลกระทบอย่างไรเนี่ยผมก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังจากที่เห็นตัวเลขที่เขามีเริ่มมีการประเมินแล้วนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าความที่อังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปเนี่ยก็เลยสามารถทำธุรกรรมทางการเงินที่ลอนดอนได้เสมือนกับว่าเป็นที่หนึ่งที่ไปทำแล้วเนี่ยไปทำที่เหมือนกับทำที่ไหนก็ตามมาเซตเทิลที่ลอนดอนก็ได้นะครับมาทำธุรกรรมที่ลอนดอนก็ได้ฉะนั้นยกตัวอย่างว่าในกรณีของเขาบอกยกตัวอย่างโกลแมนแซกมีพนักงานอยู่ 6,500 คนที่ยุโรป 6,000 คนอยู่ที่ลอนดอนคือไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่อื่นไงครับเขาบอกว่ามีระบบคล้ายๆคือมันก็เป็นพาสปอร์ตว่าทำที่ลอนดอนได้แม้ว่าธุรกรรมจะเกิดขึ้นที่แฟรงก์เฟิร์ตหรืออยู่ที่ปารีสก็เลยทำให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางทางการเงินได้แล้วก็ลอนดอนเองก็เป็นที่ที่จีนเขาก็อยากจะเข้ามาใช้ลอนดอนใช้ประเทศอังกฤษเนี่ยเพราะอังกฤษพยายามจะเอาใจจีนเนี่ยก็เลยทำให้จีนคาดหวังว่าจะใช้อังกฤษเป็นเขาใช้คำว่าฮับนะครับเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆอันเนี้ยจะมีความเสี่ยงที่ลอนดอนจะมีปัญหาแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นลองนึกภาพนะครับทางลอนดอนเนี่ยเขาประเมินว่ามีพวกนายแบงค์มาตั้งสำนักงานมีแบงค์ต่างชาติอยู่250แห่งมีสำนักงานกฎหมายที่เป็นของต่างชาติอีก200กว่าแห่งมีพนักงาน700,000กว่าคนก็นี่คือพนักงานคุณภาพสูงเงินเดือนสูงซื้อบ้านแพงๆนะครับถ้าพวกนี้เกิดต้องย้ายออกไปเนี่ยราคาที่ดินที่ลอนดอนดีไม่ดีจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับคือนึกภาพตามไปเนี่ยก็คือลอนดอนเนี่ยถึงอยากอยู่นะครับในสภาพยุโรปนะครับซึ่งผลกระทบเชื่อมโยงจริงๆเรามองไปในทุกๆภูมิภาคเลยจีนก่อนหน้านี้ก็กำลังดูจะแข็งแรงดีนะจึงอยากถามต่อเหมือนกันนะคะว่าจะส่งผลต่อการปรับลดประมาณการ GDP ของจีนด้วยหรือเปล่ารวมถึงการดำเนินนโยบายของ BOJ เองมีผมคิดว่ามี2 ส่วนตรงนี้นะครับอันแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของอังกฤษมีขนาดใหญ่ใช้ได้นะครับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาที่2คือจีนที่3คือญี่ปุ่นที่4คือเยอรมันที่5คืออังกฤษนะครับที่5คืออังกฤษแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากก็คือ GDP เข้าใจว่ามัน 2.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่าฝรั่งเศสนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสหภาพยุโรปโดยรวมเนี่ย GDP น่าจะสัก18ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือสักประมาณ 25% ของ GDP ของโลกมากกว่าของอเมริกานิดหน่อยฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกก็คือ GDP ของยุโรปเนี่ยจะชะลอลงไปเยอะไหมตอนนี้ที่ Bank of America พันธมิตรพัฒนามองบอกว่ายังไม่เยอะมาก okay. แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการฉุดเศรษฐกิจโลกลงไป okay. นะครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือทาง Bank of America เขาก็ระวังนิดนึงเขาก็ปรับการคาดการเศรษฐกิจโลกลงไปสักประมาณ 0.3-0.4% ปีนี้ 0.3-0.4% นะครับนี่คือผลกระทบโดยรวมๆตอนนี้อันนั้นอันที่หนึ่ง okay. อันที่สองคือการค้าของโลกเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดเพราะว่าประเทศยุโรปแน่นอนเขาก็มีการค้าขายกับหลายๆประเทศรวมทั้งจีนด้วยนะครับนี่ส่งผลกระทบสำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่รวมทั้งจีนในระดับหนึ่งทีนี้มองในแง่ดีที่ทางพัฒระเรามองเนี่ยก็ยังมองว่าจีนเขาทาง Bank of America ก็ยังมองว่าทางจีนเขาก็ยังจะพอเอาอยู่แต่ว่าเขาก็ปรับการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนลงไปนิดหน่อยฉะนั้นปีนี้ก็คงจะโตน่าจะเห็นต่ำประมาณสัก 6.5 หรืออาจจะต่ำกว่านั้นนิดหน่อยครับเมื่อก่อนนี้เราเห็น9เห็น8นะคะตอนแรกเห็น7ก็เริ่มตกใจแต่อันนี้ต่ำ7ลงไปอีกครับใช
ช่ครับนะคะแต่ว่าตลาดที่ยังคงมีความหวังแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตก็ยังคงเป็น emerging market หรือว่าตลาดเกิดใหม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้ประเทศตลาดเกิดใหม่โตเร็วกว่าประเทศพัฒนาแล้วประเทศตลาดเกิดใหม่ได้รับผลกระทบโดยตรงน้อยจากเรื่องน้อยกว่าจากผลกระทบของ Brexit แต่ถ้าเผื่อกระแสการต่อต้านคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ Brexit เนี่ยจริงๆคือเหมือนประชาชนดื้อต่อต้านผู้นำนะครับต่อต้านพรรคการเมืองใหญ่ๆต่อต้านนโยบายหลักๆและที่สำคัญคือต่อต้าน globalization หรือการเปิดของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยทุกประเทศพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนหลักแม้กระทั่งจีนก็ดีฉะนั้นผลกระทบต่อประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยจะเป็นไปมีความเป็นไปได้ถ้าเกิดสถานการณ์นี้เอาไม่อยู่นะครับซึ่งจะเป็นประเด็นของปีหน้าของปีหน้าฉะนั้นปีหน้าเราคงต้องมานั่งดูอีกทีที่พูดว่าปีหน้าก็เพราะอะไรเพราะคิดว่าเชื่อว่าอังกฤษเนี่ยกว่าที่จะมาอ้างมาตรา50อย่างเป็นทางการเนี่ยคิดว่าจะเริ่มทำปีหน้า okay. แล้วความปั่นป่วนต่างๆเนี่ยคงจะเริ่มเห็นปีหน้าทั้งนั้นปีหน้าเนี่ยเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสด้วยเลือกตั้งที่เยอรมันด้วยนะครับถ้ากระแสประชาชนที่ต้องการที่จะปิดตัวเองต้องการที่จะกีดกันทางการค้า okay. มีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเริ่มส่งผลกระทบนอกจากนั้นแล้วที่น่ากลัวอีกอันนึงก็คือแน่นอนคือการเลือกตั้งที่อเมริกาปีเกิดขึ้นปีนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นปลายปีนี้ครับใช่ครับซึ่งผลกระทบคือกระบวนการในการเลือกตั้งรวมถึงการดำเนินนโยบายของ2พรรคนะคะรวมถึงประเด็นในเรื่องของดอกเบี้ยด้วยคือจะมองว่า Brexit ก็เข้ามาส่งผลกระทบต่อในเรื่องของแนวคิดของ Fed เองก็ดีนะคะหรือว่าของการดำเนินนโยบายของสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันคือมองในแง่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าธนาคารกลางทั้งโลกเนี่ยเขาพยายามช่วยอุ้มเอาไว้แต่มันมีข้อที่ต้องตั้งประเด็นนิดนึงคือว่าที่ช่วยเนี่ย คือธนาคารกลางต่างๆเนี่ยต่างคนต่างช่วยตัวเองนึกออกไหมครับว่าธนาคารกลางอังกฤษกับผมจะช่วยประเทศอังกฤษแหละธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ช่วยญี่ปุ่น ECB ก็ช่วยตัวเองส่วนอเมริกาเองก็ช่วยตัวเองเหมือนกันแทนที่จะประสานงานกันแทนที่จะมี monetary policy coordination เนี่ยไม่มีนะครับเหตุที่ไม่มีเนี่ยก็เพราะว่าจะไม่สามารถจะเจรจาให้ผลประโยชน์ลงตัวได้แปลว่าอะไรจริงๆแล้วธนาคารกลางจะช่วยเศรษฐกิจได้เนี่ยต้องช่วยให้ค่าเงินของประเทศตัวเองอ่อนลงจริงไหมครับจริงๆแล้วถ้าจะมองโดยตรงเร็วๆตรงๆเลยเนี่ยนอกจากลดดอกเบี้ยให้เศรษฐกิจข้างในฟื้นแล้วจะควรจะทำให้ค่าเงินตัวเองอ่อนจะได้ส่งออกได้มากขึ้นนำเข้าน้อยลงเศรษฐกิจก็จะได้โตมากขึ้นเนี่ยแต่ในการทำอย่างนั้นเนี่ยจะต้องมีธนาคารกลางอันหนึ่งมีประเทศหนึ่งที่ยอมให้ค่าเงินตัวเองแข็งทุกคนจะอ่อนไม่ได้มี3ประเทศสมมตินะครับมี3ประเทศถ้าจะให้อ่อนทั้ง3คนเป็นไปไม่ได้มันต้องอ่อน2คนแล้วแข็ง1คนจริงไหมครับอย่างน้อยที่สุดจริงไหมครับตอนนี้มันตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะค่าเงินใครจะแข็ง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินยูโรอ่อนลงเงินเยนอ่อนลงเทียบกับเงินดอลลาร์แต่ล่าสุดเนี่ยอเมริกาไม่ยอมแล้วนะครับออกกฎหมายใหม่ด้วยซ้ำไปโดยรัฐมนตรีคลังกระทรวงการคลังมีหน้าที่ทุกหกเดือนที่จะรายงานว่าประเทศไหนบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ค่าเงินตัวเองอ่อนลงเทียบกับอเมริกาแล้วถ้าทำผิดขึ้นบัญชีไปแล้วทำผิดอีกลงโทษด้วยนะครับจะยิ่งกว่า IUU จะยิ่งกว่าไอ้เรื่องค้ามนุษย์อีกด้วยใครดูตอนปลายปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลย1ไม่สามารถที่จะพยายามประสานนโยบายการเงินได้อันที่2ลองนึกภาพดูนะครับถ้าสหภาพยุโรปเริ่ม protectionist คือเริ่มกีดกันทางการค้าอันนี้ 25% ของ GDP โลกแล้วถ้าอเมริกาผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี2คนเนี่ย protectionist เหมือนกันเลยกีดกันทางค้าเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือคลินตันเหมือนกันเลย
นะครับต่อต้านการค้าเสรีต้องการกีดกันการค้าอ้างว่าคนอเมริกาตกงานเนี่ยนี่อีก 25% ของ GDP ของโลกนะครับที่มีแนวโน้มไปทางนั้นฉะนั้นปัญหามองไปข้างหน้าอย่างที่ผมบอกต้องไปดูผลการเลือกตั้งหรือต้องไปดูแนวโน้มตรงนี้ด้วยว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแม้ธนาคารกลางจะรุ่มอร่วยแต่ตัวเองก็ไม่กล้าประสานงานกันแล้วมีความขัดแย้งกันการเมืองก็ไปในอีกทิศทางหนึ่งทั้งที่ยุโรปแล้วก็ทั้งที่อเมริกาครับอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจเองด้วยนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาคือเรามีวิธีคิดไหมคะว่านโยบายไหนระหว่างฮิลลารีกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อไทยมากกว่ากันในเชิงของนโยบายประโยชน์ต่อไทยคือมีผลกระทบที่ร้ายแรงกับไทยน้อยกว่าแล้วกันนะครับสงสัยว่ากรณีของทรัมป์เนี่ยจะกระทบมากกว่าเพราะดูท่าทางแกจะไม่ค่อยรู้เรื่องทางการเมืองระหว่างประเทศเลยค่ะไม่สนใจเลยคือจำได้ไหมครับพอเขามี Brexit ปั๊บแกก็ไปตีกอล์ฟที่สกอตแลนด์เลยแล้วบอกว่าแสดงความยินดีกับอังกฤษด้วยทั้งที่สกอตแลนด์เขาโหวตอยู่นะครับเขาจะขออยู่แล้วแกก็บอกดีของถูกด้วยซึ่งก็คงของมันก็ถูกจริงเพราะเงินปอนด์ลดค่าใช่ไหมครับผมก็กลัวจริงๆว่าเนี่ยถ้าทรัมป์เข้ามานี่จะรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าแล้วก็หลายคนก็พูดว่าคือมีความผันผวนในตัวเองสูงด้วยนะครับส่วนฮิลลารีเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ฮิลลารีเนี่ยถูกดึงไปทางซ้ายอย่างมากถูกดึงไปทางซ้ายอย่างมากเพราะไงคู่แข่งที่สำคัญคือเบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกของพรรคของรัฐเล็กๆรัฐหนึ่งนะครับเวอร์มอนต์เนี่ยเป็นรัฐเล็กมากเลยประชากรไม่กี่แสนคนเลยนะเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยแต่แกมีโมเมนตัมสามารถจะดึงให้นโยบายของฮิลลารีเนี่ยเอียงไปทางซ้ายมหาศาลเลยผมเคยคุยให้ฟังว่าครับว่าเบอร์นีแซนเดอร์สเนี่ยแกประกาศสงครามกับคนรวยเลยนะครับกับนายแบงค์เลยนะครับแกบอกว่าความรวยนี่เป็นสิ่งที่แกต้องไปต่อสู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฮิลลารีเนี่ยจะต้องถูกดึงให้นโยบายเอียงไปทางเก็บภาษีคนรวยนะครับไปทางกดดันธนาคารยิ่งกว่านี้อีกกดดันวอลล์สตรีทยิ่งกว่านี้อีกฉะนั้นอันนี้บวกกับนโยบายที่กีดกันทางการค้าอยู่แล้วเนี่ยดีไม่ดีจะดึงให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยยิ่งไม่เพอร์ฟอร์มใหญ่เลยคือยิ่งโตช้าใหญ่เลย อันนี้ต้องดูอีกอันนึงว่าฮิลลารีเนี่ยเขาจะเลือกใครเป็นรองประธานาธิบดีของเขาซึ่งถ้าเกิดเลือกคนอย่างเช่นอลิซาเบธวอร์เรนนะครับซึ่งเป็นเซเนเตอร์เหมือนกันคนนี้ตั้งใจจะไปจะอัดแบงค์เลยอัดแบงค์อัดวอลล์สตรีทเลยนะครับอีกอันนึงก็คือแต่ในอีกขาหนึ่งของทรัมป์ในอีกขาหนึ่งก็คือทรัมป์บอกเลยถ้าเข้ามาเป็นประธานดีนะจะเปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดตามดูกันแล้วกันตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับเลือกตั้งนะพฤศจิกาว่าเลือกตั้งจะเอาเป็นยังไงแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยรับรองเลยฮะตลาดคือนั่งดูอย่างตาไม่กระพริบแน่นอนครับค่ะแต่ให้อาจารย์ประเมินนะวันนี้นะคะจากผลกระทบ Brexit ที่เกิดขึ้นต่อภูมิภาคต่างๆทั่วโลกสหรัฐอเมริกายังถือเป็นตลาดที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแรงที่สุดอยู่หรือเปล่าคะในโลกนี้ปัจจัยพื้นฐานดีกว่าคนอื่นที่สุดนะครับต้องยอมรับไปจริงๆเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยปัจจัยพื้นฐานที่ว่าเนี่ยถามว่าคืออะไรถ้าตอบน่าจะมีอยู่สองเรื่องนะครับอันที่หนึ่งคือเขาไม่ได้มีปัญหาประชากรแก่ตัวลงเร็วอย่างเช่นยุโรปอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเช่นจีนเพราะว่ามีการรับคนต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบแล้วไอ้ population pyramid หรือว่าโครงสร้างประชากรเนี่ยยังค่อนข้างดีอันที่สองต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงเนี่ยinnovation หรือการวิจัยการค้นคว้าการหาเทคโนโลยีใหม่ๆของอเมริการวมทั้งพวกสตาร์ทอัพที่ซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยยังถือว่าทำได้ดีมากฉะนั้นคุณถึงมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆออกมาจากอเมริกาอย่างต่อเนื่องตัวนี้แหละเป็นตัวทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ย
มีผมคิดว่ามียังมีศักยภาพอยู่สูงมากนะครับค่ะนั่นเป็นภาพสายภาพผลกระทบนะคะมาดูผลต่อไทยบ้างนะคะสัดส่วนการค้าระหว่างไทยกับอังกฤษก็ถือว่าค่อนข้างจำกัดคือ 2% เท่านั้นเองแต่ว่าผลกระทบที่เราที่เห็นที่จะเกิดขึ้นเชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจเองทั้งสังคมเองส่งผลในวงกว้างขนาดไหนอะคะสำหรับประเทศไทยไม่มากนะครับแล้วทางพัทราเองเราก็ไม่ได้ปรับการคาดการณ์ของ GDP เราไปเลยแม้ว่าอังกฤษจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเพราะอังกฤษนี่จริงๆเราก็ค้าขายด้วยไม่มากท่องเที่ยวก็ไม่มากขนาดนั้นที่สำคัญคือสภาพยุโรปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการคาดการณ์ทางแบงก์อเมริกาก็ยังไม่ได้คาดการณ์ว่าสภาพยุโรปเนี่ยปรับตัวลงไปมากนะเราก็เลยยืนเอาไว้ก่อนว่าถ้าอย่างนั้นก็คงไม่เป็นไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำนะครับโดยข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าใจดีสู้เสือคิดว่าทุกอย่างน่าจะไปอย่างนี้พอไปได้ GDP ประเทศไทยปีนี้โต 2.8 ปีหน้า 3.2 เนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าจะต้องทบทวนไหมคงจะต้องทบทวนตอนปลายปีนี้ว่าสำหรับปีหน้าเนี่ย GDP ไอ้ 3.2 เนี่ยจะไปได้ไหมได้หรือเปล่านะครับอาจจะได้ดีไม่เท่าก็ได้ถ้าเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีน่าเกิดขึ้นอย่างเช่นเลือกตั้งออกมาเนี่ยเกิดทรัมป์มาเนี่ยสงสัยต้องคิดหนักเลยนะครับแม้ว่าแกบอกว่าแกจะลดภาษีรายได้นิติบุคคลลงไปเหลือ 15% นะครับอเมริกาจะถังแตกทันทีแล้วเพราะอยู่ๆการขาดดุลงบประมาณนี่ก็จะขึ้นเยอะแยะเลยเป็นต้นผมยกตัวอย่างนะครับคราวนี้ในส่วนของเศรษฐกิจไทยเนี่ยขอขยายความนิดนึงอันนี้เอาตัวเลขการคาดการเศรษฐกิจของไทยของพัทระที่เราปรับมานะครับอันนี้ต้องเรียนประธานโทษเลยว่าไม่ได้อยู่ในเอกสารแต่ว่าเราเอาขึ้นชาร์ตให้เพราะว่าตัวเลขมันเยอะแล้วก็อยากจะยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นเองอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือ GDP ปีนี้เราปรับลดลงจาก 3.2 มาเป็นโต 2.8 อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนัยยะอะไรมากมายเพราะทุกคนก็คาดการประมาณนี้แหละสัก3หรือต่ำกว่า3นิดหน่อยนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เราเขียนคำว่า current account ในวงเล็บ US dollar แล้วก็ billion เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าตรงที่เราปรับเยอะที่สุดคือปรับตรงนี้จากเดิมที่บอกว่าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ย 22.7 คือ 22,700 ล้านเหรียญสหรัฐมาเป็น 39,100 ล้านเหรียญสหรัฐเยอะนะครับคือเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยตั้งประมาณ 17,000 ล้านเหรียญนะครับสัดส่วนต่อ GDP จากเดิม 5.9 ก็เป็น 10.2% การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดดูในแง่ดีก็บอกว่าดี ดีตรงที่ว่าเราขายสินค้าและบริการให้กับต่างประเทศมากกว่าเราซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศถึง 10% ของ GDP จริงไหมครับนี่ก็ดีแต่ข้อไม่ดีมีอยู่2ข้ออันที่1 อย่างที่บอกเมื่อกี้ไงครับถ้าอเมริกากับยุโรปเขา protectionist มากขึ้นหรือเขากีดกันทางการค้ามากขึ้นอย่างนี้เราเหนื่อยเพราะเราพึ่งพาการเกินดุลการค้าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเพื่อการขยายตัวเศรษฐกิจมากขึ้นอันที่สองการเพิ่มขึ้นของการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะเอ็กซ์พอร์ตดีขึ้นนะครับเพราะเราคาดการณ์ว่าการส่งออกเราเดิมทีโต 1% เราให้การติดลบ 0.7 แทนเนี่ยแปลว่าจริงๆการส่งออกเราเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเป็นดอลลาร์ไม่ได้ดีขึ้นเป็นบาทอาจจะดีขึ้นนิดหน่อยแต่ที่แย่ก็ว่า import เราลงแรงจริงไหมครับแน่นอนส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาน้ำมันแต่ราคาน้ำมันจริงๆเป็นขาขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการสะท้อนว่ากำลังซื้อในประเทศอ่อนแอจริงๆถึงไม่มีใครนำเข้าอะไรไงครับแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าก็เลยสุทธิแล้วเนี่ยเราก็เลยเกินดุลบัญชีเงินสะพัดมากขึ้นประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องค่าเงินบาทอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการคาดการณ์ของทาง Bank of America Merrill Lynch เขาทำเขามีทีม FX ที่ดูค่าเงินทั่วโลกผมเนี่ยทางพัทระเราทีมผมไม่ได้ทำเราทำตัวอื่นหมดยกเว้นตัวนี้ซึ่งการคาดการณ์ว่าบาทจะอ่อนไปอีกประมาณ2บาทอีก2บาทเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของการมองว่าเงินหยวนจะอ่อนค่าลงไปอีกแต่ถ้ามองจากภาพของเศรษฐกิจไทยเวลาคุณเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะขนาดนี้
เศรษฐกิจไหนก็ตามนะครับถ้าเกินดุลชินสภาพเยอะขนาดนี้เนี่ยเงินจะไม่ค่อยอ่อนเงินจะไม่ค่อยอ่อนยกเว้นว่ามีคนไทยขนเงินออกเยอะจริงๆเพราะว่าเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดตั้ง 30,000 จะ 40,000 ล้านเหรียญเนี่ยไม่ถึงไม่ออกว่าคนไทยขนออกไปเยอะเท่าไหร่ก็ขนไม่ได้หรอก 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับเพื่อจะดึงให้เงินบาทอ่อนครับนั่นก็เป็นประเด็นที่ดร.สุภวุฒิถ่ายภาพให้ฟังจริงๆประเด็นคีย์หลักเนี่ยถ้าต่างประเทศเราจะจับตามองในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลงประชามติก็คือ Brexit ด้วยใช่ไหมคะรวมถึงการดำเนินนโยบายของสหรัฐอเมริกาแล้วก็การเลือกตั้งอันนี้คือประเด็นที่เหลือของปีเนี่ยที่จะต้องจับตามองไปขอบพระคุณมากนะคะและนี่ก็คือภาพสะท้อนนะคะขอบพระคุณค่ะดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะคะท่านฉายภาพไว้เป็นมุมมองนะคะที่น่าสนใจนะคะของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินและภัทรนะคะ